สวัสดีครับพบพ่อกันกับผมพาอยู่เคยพระไร่เขาวงอีเส้นเคยครับหลังจากที่เอาควายเขาคอกหาหญ้าให้เรียบร้อยแล้วพาพี่พาน้องมาเบิ่งต้นไม้นะครับที่ปลูกผ่านไป3ปีครับพี่น้อง3ปีตอนนี้ก็เป็นห่มเป็นเงาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับหน้าปีนี้นะครับพี่น้องหน้าปีนี้ก็หวานเอาเด้อหวานแล้วครับพี่น้องหวานเอามาเบิ่งปีนี้ว่าสิเป็นจังไดนะครับสำหรับนาข้าวเนาะหวานครับบ่เคยหวานจักเทื่อปีนี้เป็นปีแรกนะครับผู้ใดที่ติดตามแต่ตอนแรกๆก็สิฮู้ว่าผมดำเอานะครับแล้วก็การแกงข้าวน้ำข้าวน้ำออกพร้อมนะครับฮะวันนี้กับพ่อพี่พ่อน้องมารอเบิ่งปลา3ปีนี่พี่น้องเบิ่งถ้าปลูกที่แรกๆนะครับปลูกที่แรกๆอ่ะก็มีคนเว้าคนว่าอยู่หน้าดีๆก็มาขุดเนาะมาขุดหนองมาขุดหนองมาปลูกต้นไม้เบิ่งพี่น้องมาปลูกต้นไม้ปลูกแล้วสิกินหญ้าเฮาก็มีส่วนปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็ไม้ปลาสิกินหยังนะครับปลาแหนมเฮ็ดออกก็เต็มอยู่นําหมู่นี้เด้พี่น้องยำมูนี่ยำไข่หมูแดงกะเต็มเบิ่งความเขียวพี่น้องถือฝนมาแหละนี่แหละครับ3ปีเพิ่นว่า3ปีเป็นปลา5ปีเป็นดงเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะมาพาพี่พาน้องมารอเบิ่งปลาต้นดูเบิ่งพี่น้องต้นประดูเนาะต้นประดูพุ่นน่ะต้นประดูต้นพะยุงยางนานี่โซนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับโซนของนี่เฮาปลูกไว้ทั้งคันแท่หน้าพี่น้องนี่ทั้งคันแท่หน้าเด้เบิ่งโหลดพี่น้องพุ่นน่ะยามฮ้อนยามหยังมาก็พอได้โซนนี้แล้วเบิ่งแม่ต้นบากก็หลายต้นนะครับอีกโซนฟังหนทางผมก็มีอีกโซนหนึ่งเป็นไม้ป่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ละครับพี่น้องให้พี่ให้น้องได้เบิ่งว่าปลูกป่าอะไรได้อย่างต้องเทียก็ได้กินเห็ดผุ่นเด้ไข่หมูแดงเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งป่านะครับปลูกป่าอะไรได้อย่างปลูกป่าก็คือได้ปลูกป่านั่นล่ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าพอกันใหม่กับผมพายุเคยไพรเขาวงนะครับมื้อนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม